าวอัพนาฬิกา7นาทีกรมการค้าต่างประเทศจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวเดินหน้าขยายตลาดข้าวใหม่ในมาเลเซียและอินโดนีเซียคาดปีนี้ทั้ง2ประเทศจะนำข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อข้าวฤดูกาลใหม่18นาฬิกา18นาทีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำหลักสูตร MBA ออนไลน์พัฒนาบุคลากรเรียนรู้ผ่านระบบไฮบริดเลิร์นนิ่งใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ18นาฬิกา30นาทีตำรวจน้ำสตูลร่วมฝึกอบรมการกู้ชีพทางทะเลเตรียมพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย18นาฬิกา42นาทีพบแล้วพ่อตาผู้ว่าลูกชาวนานายปรีชาเรืองจานนอนกลายเป็นศพอยู่ในป่าละเมาะใกล้บ้านหลังอบต.คลองคะเชนล่าสุด18นาฬิกา53นาทีผู้เลี้ยงกุ้งนครศรีธรรมราชใช้วิธีนำกุ้งมาจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนจากราคากุ้งตกต่ำอาจไม่ปิดสะพานตีนสุรานนท์แล้วINN News Round Up